ขอยกมือสิบนิ้วไหว้สาพระติรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ข้าเจ้าน้อมไหว้สาบุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพยิ่งตลอดจนถึงญาติธรรมท่านผู้ฟังแฟนรายการคนเฒ่าคนแก่สวทั้งหลายทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปะเรื่องเมืองล้านนาดำเนินรายการโดยประจานพ่อนันไกรสอนวันนี้ก็มาฟังกันแถมทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10 โมงถึง11 โมงก็มาฟังรายการจากขึ้นสถานีวิทยุ104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินนะครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ประจานพ่อนันไกรสอนได้มานั่งอุจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังแฟนรายการเป็นฟังกันนักกันหลายก็ขอสุมาอภัยเนอะพ่อนันใช้เทปเก่ามาหลายติดละก็สุมาอภัยด้วยเพราะว่าพ่อนันมีภารกิจที่จะต้องทำนั่นก็คือพ่อนันได้สร้างร้านใหม่อติมาสะนำคำมินสมปล่อยมาทำพิธีกรรมเนี่ยพ่อนันได้สร้างใหม่ขึ้นมาแฮมตี้หนึ่งติดถนนใหญ่เลยก็เลยไปได้ออกสถานีวิทยุหลายอาทิตย์ละใจเทปเก่าเทปเก่าเทปเก่าตลอดเนาะขอสุมาอาภัยด้วยนะวันนี้นะวันนี้ตัวจริงละในไม่อู้จ้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทำร้านทำสำนักองค์เทพพ่อนันก็จะเรียบร้อยไปแล้วใจเวลาจัดเมินเนาะมาตกแต่งแต่งนั่นแต่งนี่ปีใหม่เมืองนี่ก็น้อมเจริญเนาะปากันมาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายมาเอานำขมิ้นส้มป่วยหรือว่ามาเอาส้มป่วยมนหรือว่ามาเอาเตียนไปผู้จมผู้จานะคนบ้านเฮานี่เพิ่นผู้จาเตียนปีใหม่เมืองโลกผู้จาเตียนคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนี่เพิ่นสีเตียนขี้ผึ้งเนาะเตียนรถเคาะเตียนหับโจกเตียนสืบจักตาอย่างเนี้ยเพิ่นแผงห้อมกัน3เล่ม3ชื่อ3อย่างนะเพราะเป็นเอามาจุดตามปูจาวันพญาวันปักปีวันพญาวันป่นประหลักวันปักปีพวกกระต่ำปูจาเตียนคนเฒ่าคนแก่มาก่อนนี่โอ้เป็นเสาะขี้เพิ่งไว้หรอขี้เพิ่งที่มันเป็นหังเก่าที่ในแพะในป่าเพิ่นเอามาต้มมากันเอาแล้วก็เอาขี้เพิ่งเนี่ยมาแป่งเตียนคนสมัยก่อนนี่โอ้ดีแต่แต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังบนใจของขังของขังที่ว่าแบบหาได้ยากนะขี้ผึ้งที่อยู่ในแพะในป่าที่มันเปิ้นละหังเนี่ยเปิ้นเอามาเคี่ยวมาต้มเป็นขี้ผึ้งแล้วเปิ้นมาแป่งเตียนตามจุดตามปีใหม่ตามปุจจารถเคาะตามปุจจาฮับโจกตามปุจจาสิบจัตตาอย่างนี้เป็นต้นปีใหม่เมืองบ้านเฮาเนี่ยเปิ้นเนี่ยเปิ้นทำกันผู้จมปุจจาเตียนกาไปวัดไปว่าก็ไปแปลงสลีกล่องสลีทรายกะน่ะตานตุงตากตานกล่องสลีทรายวันพญาวันน่ะสะเก่าดำหัวล้างสลาล้างวิหารบ้านเฮาก่อนตีหิ่งพระหิ่งหยามก็เพี้ยวก็ปัดเพี้ยวปัดให้มันดูดฟูนอย่างเก็ดล้างพระพุทธรูปเอาน้ำข้าวหนึ่งชงป่วยกับพระกับพรหมน่ะปีใหม่เมืองเฮานี่เป็นย่านคนใดมีของกลางก็เอามาแจ่น้ำขมอนขมินสมป่อยมาแจ่น้ำขมินสมป่อยแล้วก็เอาสลงนาวันพญาวันมันปีใหม่เมืองนี่เก่ามันเป็นฝุ่นไปก็เอามาลังขมินน้ำขมินสมป่วยแล้วก็เอาสละสลงแล้วก็เอาไว้ที่เดิมอันนี้แหละเป็นจารีตที่ห้อยบ้านเฮาเมืองเฮาที่คนเมืองล้านนาของเฮาเพิ่นเนี่ยเพิ่นทำกันปีใหม่เมืองเดือนเมษาเนาะโดยมากเกี่ยวเขาจะว่า13 14 15ไอ้เนาะ13วันพญาวัน14วันเน่าว่า15วัน13วันจังคันร่องนะ14วันวันเน่า15วันพญาวันเขาเปิ้นจะเอาอี้เป็นตลอดแต่บางในปฏิทินล้านนาตามที่เปิ้นได้บวกลบคูณหารแล้วบางปีมันก็เป็นวันที่16เป็นวันพญาวันก็มีแต่ตั้งราชการเปิ้นมาเอาอย่างนั้นเปิ้นจะเอา13 14 15นั่นนะมันจะเป็นปกติล้านนามันจะเป็นหอละคุณเปิ้นบวกลบคูณหารออกมาแล้วมันจะเป็นวันที่16ตั้งการที่เปิ้นมาได้เลื่อนตามที่อันปืนบ้านล้านนาของเฮาเปิ้นทำ
บนจะเอา13 14 15ปีวันยุดปีใหม่เมืองเน้อนี่นะแล้วว่าคนครูบาอาจารย์ที่พื้นบ้านล้านนาที่เป็นมีปัญญาภูมิปัญญาเนี่ยเปิ้นบวกลบคูณหารเปิ้นว่าและตัวเลขหอหลักกุลเปิ้นบวกลบคูณหารแล้วโอ้มันปันพยาวานบางวันบางปีมันก็ตกวันที่16อีกก็มีแต่คนทั่วไปเขาจะเอา13 14 15นั่นน่ะมันก็เป็นก็มันก็ต่อบัญญัติพ่อแม่เป็นนั้นพ่อฟังตั้งแต่วันที่13ไปเนี่ยถึงสิ้นเดือนปุ๊บก็เป็นช่วงของปีใหม่เมืองหมด13 14 15 16 17 18 19 20 21จนถึงสิ้นเดือนเมษายนเปิ้นมันเป็นช่วงของปีใหม่เมืองหมดบางคนบางท่านนี่เปิ้นบัดตานไปสะเก้าดำหัวเปิ้นก็ไปก็ใกล้จะสิ้นเดือนเมษายนเปิ้นก็ไปดำหัวเปิ้นบัดตานนี่นะเดือนเมษายนตั้งเดือนน่ะตั้งแต่วันที่13ไปมันก็กึ่งเดือนปลายเนาะช่วงนี้เปิ้นก็จะไปสะเก้าดำหัวไปไหว้คนเฒ่าคนแก่กะเอาของอย่างไปกราบคารวะปู่จาครูบาอาจารย์กะอย่างคนเปิ้นอยู่ตั้งกรุงเทพกรุงธานอยู่ต่างประเทศเปิ้นก็มาไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้พ่อไหว้แม่ซื้อของขวัญอย่างมาฮื้อพ่อแม่ครับเมื่อก่อนนี้เปิ้นจะซื้อพัดต่อมาเนาะเสื้อดำกงเฮงเสื้อดำหม้อห้อมอย่างไรนี่ผ้าถลงกะแม่อุ้ยก็ซื้อเสื้อซื้ออย่างมาฮื้อแม่อุ้ยเปลี่ยนผ้าเจ็ดตัวก้าอย่างกันเนี่ยซื้อมาคือมีอุ้ยโปอุ้ยหรอมาเอามาดะสะเก้าดำหัวเตียวสะดอพ่องในคนเมื่อก่อนนะเอามาฮือกับคนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นที่เพิ่นมีป่อมีแม่พี่ปู่พี่ลุงเพิ่นก็เอามาสะเก้าดำหัวมาสู่มาคารวะปีใหม่เมืองนะมาปะป่อปะแม่ปะอุ้ยปะลุงปะลูกปะหลานปะครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทั้งหลายเพิ่นก็ไปไหว้กันหรอไหว้ไปสะเก้าดำหัวอนำกมินจงปล่อยไปขอปอนจากคนเฒ่าคนแก่ครูบาอาจารย์ตันเจ้าหรือว่าตุปู่ตุลุงตุอุ้ยอย่างกันเนี่ยเปิ้นกับปากันไปเนี่ยไปทำแล้วเปิ้นก็จะมีการเอาไปเอาไม้งามไปกั้มไม้สลีมหาโพธิ์ด้วยไม้งามไปกั้มวันพญาวันนั้นนะเปิ้นจะเอาไปใบไปวัดไปกั้มไม้สลีมหาโพธิ์ในวัดกั้มเพื่อว่าเออศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบ่คือได้ล้มได้ก้นไปทางใดเพิ่นเอาค้ำต้นสลีมหาโพธิพระพุทธเจ้าเพิ่นนั่งเต้าต้นไม้สลีนั่นนะเนี่ยเป็นสิ่งดีๆเลยที่ปีใหม่เมืองของเราเพิ่นก็ปากันคือลูกหลานไปสะเก้าดำหัวนะครูบาอาจารย์พ่อแม่กะตุอู่ตุลุงตุอุ้ยกะหรือว่าไปวัดไปว่านะอย่างบ้านพ่ออาจารย์เพิ่นก็สอนก็มีคนมาผู้ชมผู้จ่าเตียนมาขอส่งป่วยที่เปิ้นมนแล้วนะเอาไปแอบไปยังก็มีมาเต้าแต่นั้นเนี่ยเปิ้นวันพญาวันเปิ้นจะแกงมันหนุนแกงมันหนุนเนี่ยเปิ้นจะเอาฮื้อลูกคือหลานกินเวลาลูกหลานมาเอวมาสะก้าวดำหัวมาเอวหาอุ้ยหาปูหาลุงเนี่ยเปิ้นจะแกงมันหนุนเปิ้นฮื้อมันเกลือมันหนุนตลอดปีฮื้อมันหนุนหนุนจกหนุนหลับหนุนชีวิตคือมันดีขึ้นไม้มันหนุนนี่มันหนุนมันเกลือมันหนุนแล้วก็เปิ้นจะแกงผักกุ้มยำผักกุ้มแกงก็ได้เหมือนกันผักกุ้มนี่แกงใส่ปลาจัดลำผักกุ้มที่เปิ้นดองแล้วนะนะครับเอามาแกงใส่ปลาก็ล้ำลำหรือว่าจะเอายำก็ลำยำเหมือนผักกาดดองเกลียมนี่ผักกุ้มนี่เอามาอย่างมากินแล้วกินกินแล้วเป็นกุ้มเป็นก้อนเปิ้นว่านะคนเฒ่าคนแก่กินแล้วอยู่กันเป็นกุ้มเป็นก้อนปีใหม่เมืองเปิ้นจะเอาของมงคลเนี้ยมาให้ลูกคือหลานได้กินนะครับอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นเนี้ยจะรีทิ้นห้อยปีใหม่เมืองเล่นน้ำกับมอเฮาเป็นนอนี่เล่นน้ำหดน้ำกันม่วนนะไปขนทรายเข้าวัดกายโอม่วนเมื่อก่อนนี่ในเมืองเชียงใหม่นี่น้ำแม่ปิงนี่เปิ้นไปขนทรายมาใส่วัดใส่วาเนาะมาว่าทั้งบ้านนอกบ้านนาทั้งแม่ว่างร้อยหล่อแม่แจ่มตีนไหนหลายตีหลายตั้งโดยสเก็ตสันกำแพงที่ไหนแม่แต่งแม่ริมเนี่ยเปิ้นมีจารีทินหอยเปิ้นเมื่อก่อนนี้เปิ้นทำกันแต่เลยเปิ้นจะขนทรายไปวัดกะวันดาวันเปิ้นวันเน่าดังเปิ้นดาเนาะวัน15นี่เป็นพันพญาวันเปิ้นดาเนี่ยโอ้แป้งข้าวต้มข้าวนมแป้งข้าวขวบข้าวแตนข้าวเกียบเอาไปวัดไปสะเก้าดำหัวไปสักการะปูจาไว้ถึงเทวุฒิเทวดาพญาอินพญาพรมพญายมมาลาดคุดหนักน้ำปรมัยไอส่วนอย่างต่างหลายนี่เปิ้นฮือตาลไป
ตานตุงฮือครับตังตุง12ราศีแถมนะเพิ่นจะไปตานในวัดในว่าอันนี้คือปีใหม่เมืองบ้านเฮาเป็นอีวันจังขวัญหลอกนี่มาก่อนนี่เพิ่นจะฮือเพิ่นจะยิงปืนเนาะวัน13วัน13เมษายนนี่นะมันจังขวัญหลอกเนี่ยตามประเพณีโบราณนี่แต่ๆนี่โอ้แจ้งบักแจ้งประมาณ 4:30 เกือบ 4:00 ที่เพิ่นยิงปืนแล้วล่ะตั้งตั้งตั้งทางเมื่อก่อนนี่มันมีปืนบัตแต๊ปืนบัตแต๊ปน่ะเพิ่นใส่เผาใส่ลูกใจยังปืนบัตแต๊ปปืนแก๊ปนะปืนบัตแต๊ปนี่คนบ่กล้าเพิ่นฮู้เนาะเพิ่นใส่เผาใส่ลูกใส่ขี้ฝอยแล้วเพิ่นก็ยิงปั้มยิงจังขานต้มตุ่มต่ำๆอย่างนะบางคนก็เอาบัตรทบเอาหยังไปจิไหลจังคารนี้ก็มีนะสมัยก่อนเนาะก็เป็นสิ่งดีๆแต่ๆเลยโอ้มันม่วนปีใหม่เมืองนี่โอ้เปิ้นอีหยังวะคนเฒ่าคนแก่นี่เปิ้นจะดองเหล้าเดือนหรอเหล้าเดือนนี่เปิ้นจะเอาแป้งเหล้าที่เปิ้นไปต้มเนี่ยเอาแป้งข้าวมาเนี่ยมาใส่ข้าวนึ่งแล้วก็เอาหมักไว้1เดือนเอาน้ํามันจะออกมาเหลืองนะเวลาลูกหลานตันเต้าเจ้ากู้เจ้าหมู่มาบ้านมาจองนี่เปิ้นจะเอาเลี้ยงกันหรอเหล้าเดือนโอ้ถ้าเป็นดองเป็นเดือนนี่น้ำมันเหลืองอย่างน้ำผึ้งนี่เนาะเอาลำกินแล้วมันจะเมานะเมานิดๆหน่อยๆเมาเบาๆนะอันนี้คนเฒ่าคนแก่เปิ้นเนี่ยกันทำมาก่อนนะเนี่ยการเปิ้นแบ่งเล่าเดือนเล่าเดือนกันนะแจกกันปีใหม่เมืองนี่นะและแห่งภาคส่วนหนึ่งของครูบาอาจารย์ตั้งเจ้านี่ครูบาอาจารย์นี่นะจะบอกก่อนปีใหม่เมืองนี่เปิ้นนี่อย่างเปิ้นจะเปลี่ยนขันครูว่าไงพี่น้องท่านผู้ฟังเปลี่ยนขันครูขันครูบางคนก็เปลี่ยนเดือนเก้าเนาะเดือนเก้าแต่บางท่านบางคนก็เปลี่ยนปีใหม่เมืองวันพญาวันของพระอาจารย์พระนางไกรสอนนี่เปลี่ยนวันพญาวันเนาะวันที่14 13 14นี่ดาดอกดาขันดาหมักดาปูดาดอกดาอย่างตั้งหลายข้าวเปลือกข้าวสารผ้าขาวผ้าแดงอย่างดาเป็นอย่างเป็นอย่างจะเวลาถึงวันพญาวันเขาก็ได้ยกยอขึ้นขันขึ้นทิ้งอันนี้ครูบาอาจารย์เฮามีเฮาต้องทำพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทำปีใหม่วันทำวันพญาวันนี่แหละของพ่ออาจารย์พ่อนางไกรสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาตั้งกรุงเทพกรุงทางประกอบมาปีใหม่วันพญาวันมาบ้านพ่ออาจารย์พ่อนางไกรสอนนี่ลูกศิษย์ลูกหาตั้งกรุงเทพกรุงทางก็มากันเยอะกันหลายมาเอาขันครูมายกยอขันครูมาเลี้ยงครูดีแต่ๆเลยโอ้มีสวยหมักสวยปูนะขันครูเก่าเนี่ยที่เป็นสวยอย่างตั้งหลายเนี่ยที่มันแห้งมันเหี่ยวไปแล้วเปิ้นเวลาเปิ้นถอกเปิ้นลื้อออกมานี่นะสวยเนี่ยสวยดอกนี้มันกันลัดกันลัดเปิ้นกันลัดไม้กันลัดเนาะกันลัดขึ้นกันลัดลงเปิ้นฮึดดึงออกขว้างมดน่าสวยเก่านี่นะฮึดดึงไม้กันลัดออกขว้างมดดึงออกดึงออกดึงออกแล้วเอาทิ้งเลยเปิ้นเหมือนมันขำเบอร์มันขำสวยว่าฮั่นมันถอดเอามดนะครับอันอย่างที่มันดีเก็บไว้นะเราที่จะบางคนบางที่มันก็มีน้ำอมฤตตัวเนี่ยมันก็เอาออกเสียเอาเปลี่ยนใหม่น้ำใหม่มันมีของดีหลายอย่างเนาะนะขันคูนะมีใบต้นใบจบใบนุ่นใบอันอย่างตั้งหลายใบรักใบอย่างตั้งหลายนี่ใบเครือขอลงแก้ใบอย่างตั้งหลายเพื่อนเอาใส่ใบไม้ซักกับเพื่อนเอาห้องก้นขันคูห้องสลุงแล้วเปิ้นก็แปลงสวยแปลงสวย108เนี่ยต้องแบ่งกึ่งนะ108ได้ต้องแบ่งกึ่งแปลงเป็นสวยดอกให้กึ่งสวยปูสวยมากสวยปูให้กึ่งนึงรวมเป็น108แบ่งออกมากึ่งนึงมากเนี่ยต้องเงาง่ายขึ้นมากนี่ต้องตัด4ก้อมแล้วเอาง่ายขึ้นง่ายขึ้นที่สวยแล้วเอาปูเนี่ย2ใบ4ใบกะภาคไหน2ใบเอามาเก็บกันแล้วเอามาเค้าแก้บติดข้างปูเอาง่ายขึ้นแล้วก็ซุกเข้าในสวยใส่สวยดอกใส่ดอกแล้วก็ต้องใส่ธูปใส่เทียนด้วยใส่ธูปไป3เล่มใส่เทียนได้2เล่มน้อยๆเนาะอันนี้สวยดอกนะสวยดอกสวยปูเรียบร้อยก็เอาแต่งให้มันงามๆนะครับแล้วใส่ขันสลุงเลี้ยงให้มันงามๆนะครับอันคืนกลางมันก็เป็นน้ำอมฤตต้องเป็นเตียนใหญ่ปูจางามๆมีอมากเป็นหัวอยู่คืนกลางโองามเปื้อนเงียบงามข้าวเปลือกข้าวสารผ้าขาวผ้าแดงเปื้อนเอาปันอันต้นเตียนปันในหมากนะงามขนาดเลยนะอันนี้เปื้อนยกหย่อแล้วหรอวันพญาวันเปื้อนจะเอาขึ้นยองแต่นละวันพญาวันขึ้นยองแต่นนี่เปื้อนจะมีการไหว้ครูด้วย
บางที่บางแห่งของปัญหานี่ไว้ไก่สองตัวเนอะไปต้มไก่ต้มไก่ต้มต้มไก่สองตัวแล้วก็เอายกยอขึ้นคือครูบาอาจารย์แล้วก็มีน้ำข้าวมีจำป่วยมีผลละหมากหลักไหมนะมีผลละหมากหลักไหมนะถวายครูบาอาจารย์ทุกเทียนปุจาอย่างต่างหลายนี่น้ำข้าวมีจำป่วยไหว้ครูวันพญาวันนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาของปัญหานี่มาที่ไม่เมืองนี่มาก็ดีเปิ้นบละบะทิ้งเนาะลูกศิษย์ลูกหาหลายที่หลายต่างต่างกรุงเทพมีเผื่อทุกเจ้ามีเผื่อครูบาอาจารย์มีเผื่อครูปู่อันจำศีลผู้จำศีลเป็นนี่สาวพรหมจรรย์จำศีลเนี่ยเปิ้นมาฮับขันครูนะครับเปิ้นก็มาไหว้มาสาตลอดเลยสิ้นปีใหม่จะสิ้นปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองมาถึงเปิ้นก็มามาไหว้มาอธิษฐานจิตในขันครูขันใหญ่ขันหลวงที่บ้านโปจานโปนางกันสอนนี่เป็นสิ่งดีที่เฮามีขันครูไว้กับตัวนี่เฮามีขันครูไว้กับตัวนี่ดีแต่เฮาจะไปเนี้ยไปตามจะไปอย่างตั้งหลายไปทำอย่างที่มันบัดคล้ายดีมันเป็นคืดเป็นจ้าเป็นเคาะเป็นพายอย่างนี้มันต้องกลัวเป็นชนิดจันไรอย่างนี้ไปยุบศพกรรมศพไปนั่นไปนี่นั่นมันเป็นชนิดจันไรมันมีแล้วถ้าเฮามีขันครูกำเฮาไว้นะอันอย่างจะมาแผ่วผ่านเฮาเลยนะครับสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยที่จะเข้ามาหาเฮาก็หลายท่านหลายคนที่เป็นเจ้าทรงก็ดีเป็นในอย่างตอนนี้เพิ่นก็ทำกันอยู่บางท่านบางคนปกติทำเดือนเก้าบุญแต่ของพ่อหนานี่ทำวันพระญาวันวันดานี่ก็ดาเต็มตีละนะวันที่14ที่15กับยกยอขันคูเลี้ยงคูเรียบร้อยก็ยกยอขึ้นตั้งบนแท่นเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเฮาหน้าเวลาเฮาเนี่ยเอาทำเนี่ยชุดปีเนี่ยเฮามาเปลี่ยนแค่ครั้งหนึ่งเปลี่ยนขันคูอันนี้แหละครับสิ่งดีๆพ่ออาจารย์พ่อหนักการสอนหรือว่าครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าหลายตีหลายต่างเพิ่นก็มีการนับถือกันมากๆเลยเรื่องราวของครูบาอาจารย์เรื่องของขันครูนี่นะเพิ่นไหวเพิ่นสาเพิ่นโอ้มันมีฤทธิ์มีเดชพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมันมีฤทธิ์ทีติจะแต่แต่เลยที่เฮามีขันครู108ขันพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่นะโอ้มันมีฤทธิ์มีเดชมาคนจะมาไหวมาสาจะมาแก้ตู้ร้องของไล่ผีใส่ลมผายลมพัดลมเพเป็นด้อยเป็นปุ่มสายใจเรื่องอย่างตั้งหลายนี่เฮาทำเฮาเสกเฮาเป่าเฮาอย่างมันกับมีฤทธิ์มีเดชนะพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังถ้าเฮามีขันครูอยู่กับตัวเฮานี่นะอย่างที่เป็นชงเจ้าไปแล้วเป็นครูบาอาจารย์หลายที่หลายต่างเพราะก็มีขันของเปิ้นเหมือนกันทุกอย่างมันมีครูบาอาจารย์หมดเนอะเปิ้นบ้านล้านนาของเฮานี่นะมีครูบาอาจารย์มีขันครูเหมือนกันกู้คนเลยบอกว่าเพิ่นจะฟ้อนดาบฟ้อนเล็บเนี่ยเพิ่นก็มีขันครูเพิ่นจะมีปัดกองกองวงเพิ่นก็มีขันครูขึ้นครูก่อนเพิ่นจะเล่นดนตรีพื้นเมืองเพิ่นก็มีขันครูจะเล่นลิเกก็มีขันครูจะซ้อก็มีขันครูขันครูหมดพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมีครูบาอาจารย์ขันครูของฝ่ายของมันนับถือฝ่ายนับถือมันอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายปีใหม่เมืองเฮานี่มันดีแต่เลยนะเราต้องตะต้องเตรียมไว้นะอันใดที่มันอย่างบรรดาเนี่ยอาจจะไปซื้อวันพญาวันเนี่ยอาจจะไปฟังไปซื้อดอกที่มีแล้วเนอจะบอกก่อนเพราะอย่างเพราะว่าเพิ่นปิดกันละเราจะซื้อก็ซื้อวัน13 14เนี่ยซื้อดอกซื้ออย่างไว้ซื้อปูอย่างไว้นะซื้อได้ทำได้อยู่อยู่ๆจะไปเอาวันดาวันที่15วันสามวันวันพญาวันแล้วไปซื้อดอกซื้อปูหมู่มีเนอเปิ้นปิดจากชื่ออันยังมากบวงสรวงมื้อซื้อไก่ซื้อก็ยังมีซักอย่างเขาต้องเตรียมไว้เจ้าเลยวันที่13 4เตรียมไว้เลยซื้อใส่ตู้เย็นไว้แจกน้ําไว้เลยดอกอันยังตั้งหลายนี่เป็นตองเป็นยังก็ซื้อมาไว้ก่อนเลยถ้ามาซื้อมาไว้ก่อนนี่โอ้ถึงวันนั้นเขาปิดละมันพญาวันวันปากปีนี่เขาปิดเงียบปิ้งนะบ่มีละกาดมีลีบ่มีดอกมีตองอย่างละเขาต้องซื้อไว้เจ้าเกียมเจ้าครับอันนี้แหละครับสิ่งดีๆกับที่ปืนบ้านล้านนาครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าหลายที่หลายตามประกันเนี้ยก็ทำกันอยู่พ่อนันก็สอนก่อนเนี้ยก็ทำเน้อไผที่เป็นลูกชิ้นลูกหาพ่อนันก็ไหวหาขันครูของพ่อนันเนี้ยไหวถึงทุกท่านทุกคนบอกว่าลูกชิ้นลูกหาที่อยู่ต่างประเทศต่างญี่ปุ่นต่างออสเตรเลียต่างไงอย่างว่าตั้งบูนายตั้งไอ้เกาหลีนี่เยอะแยะเลยลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็ไลน์กันมาหาอยู่ก็พ่อนานก็สอนก็จำขันครูไหว้สาขอให้ไปปกคุมปกห่มกู้ครูกู้คนเลยที่เป็นลูกศิษย์พ่ออาจารย์พ่อนานก็สอนนี่นะพ่อนานก็สอนนี่
จะนับถือพระปู่ฤาษีไกรสอนนาคาเนอะไกรสอนนาคานี่เป็นสัตว์หิมปานโบราณโบราณตัวเป็นสิงโตหัวเป็นพญานาคเนอะไกรสอนนาคาสิงโตเนี่ยเป็นท้องว่าไกรสอนหัวเป็นนาคนาคานะครับมันเป็นสัตว์หิมปานโบราณโบราณเนอะไกรสอนนาคาเนี่ยนะพระหลังก็เลยชื่อในนามของพระปู่ฤาษีไกรสอนนาคามาทุกจนถึงทุกวันนี้นี่แหละพ่อแม่เป็นนางท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนได้เหมือนกันทุกท่านทุกคนปนานไว้หาคู่ขันคนที่มาบ้านปนานนี่ที่มาปุจมปุจจาเตียนกามาหลายอย่างนะที่ว่ามาบ้านปนานนี่ปนานจะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดใส่ขันคู่เราไว้ทุกท่านทุกคนเด้อชื่ออยู่มีในขันคู่หมดนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นจะคุ้มครองรักษานะพ่อปู่ฤาษีนาหลอดเนี่ยที่มาบ้านพระอาจารย์พระนาคไกรสอนนี่พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ฤาษีไกรสอนพ่อปู่ฤาษีนาหลอดนาหลอดนาหลอดพ่อปู่ฤาษีนาหลอดพ่อปู่ฤาษีนาหลอดนี่เพิ่นตำนานของพ่อปู่ฤาษีนาหลอดนี่เพิ่นจะเล่นชอบดนตรีแล้วเพิ่นจะยาคนตัวนะแล้วเพิ่นก็ทำพระหลอดปูนตัวนึ่งพ่อปู่ฤาษีนาหลอดเลยนะพระหลอดองค์หนึ่งเป็นร้อยล้านเป็นห้าสิบล้านน้อยเดียวนั่นนะพระหลอดมหาวันเนี่ยพระปู่ฤาษีนาหลอดกับแม่นางจำบัตทีวีเพิ่นปั้นเพิ่นสร้างขึ้นมาแล้วเพิ่นเอาไปไว้ในกรุในวัดจำบัตทีไม่ใช่ว่ามีที่เดียวนะไม่ใช่ว่ามีแค่วัดจำบัตทีวีตั้งนครสวรรค์ตั้งที่ไหนก็มีพระหลอดนะและพระหลอดมหาวันเหมือนกันหลายๆที่หลายๆตั้งพระปู่ฤาษีนาหลอดเนี่ยเพิ่นทำนะเพิ่นห้องแบบพระหลอดละปูนพระหลอดมหาวันเนี่ยเพิ่นสร้างขึ้นมากับแม่นางจำปฐวีมันจะมีเหมือนยังว่า5รุ่นเหมือนกันนะ5อย่างนะบางอย่างก็เป็นที่ว่ามันแข็งมากๆเลยพระหลอดมหาวันเอาขีดกระจกนี่กระจกสามารถที่จะแยกออกจากกันได้เลยเหมือนแข็งเหมือนเพชรเลยบางรุ่นนะพระหลอดมหาวันบางรุ่นก็เป็นอ่อนนุ่มๆอะไรมาแข็งนะมันมีหลายรุ่นพระพุทธฤาษีนาหลอดเนี่ยเปิ้นยาคนเปิ้นยาเปิ้นยุกเปิ้นยาคนแล้วก็เปิ้นชอบดนตรีด้วยนะอย่างพระนานกสอนที่นับถือพระพุทธฤาษีกสอนพระพุทธฤาษีนาหลอดเนี่ยพระนานก็เล่นดนตรีเหมือนกันนะแล้วก็ยุกยาคนด้วยเปิ้นมาขอน้ำมนต์ครับเปิ้นมาทำให้พลิกไล่ให้ไกลดีกันเนี่ยพระนานจะเอาเทียนพระปู่ฤาษีนาหลอดเนี่ยครอบหัวหือวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะแล้วมันก็อาราธนาเฮือพระปู่ฤาษีนาหลอดมาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปัสสิทิเมธัมมังปัสสิทิเมสังฆังปัสสิทิเมนะอาราธนาพระปู่ฤาษีนาหลอดมาแล้วล่ะแล้วก็ว่ามะอุสีวังภูมิมาจิตต่างมานิมาลือ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 พระปู่ฤาษีนาหลอดมานิมาปัสสิทิเมอมลือลือมหาลือลือมหานาโลโทฮิโลกะเลฮิเลปัญญังโดนิวัตตูสุสุกะยังหัมหัมโกลือลืออลังอยู่แล้วหรือยังพระปู่ฤาษีนาหลอดขออัญเชิญเสด็จมาหยิบตัวเอหิบามังเกิดลือลือพระกวาอุทังอโทจภะกะสะโคงโคงอะนี่พระนานจะเอาขรานเสียนพระปู่ฤาษีนาหลอดเนี่ยครอบหัวครอบเก้าเราก็ว่าคาถาบทนี้ตอนที่พระนานเอาครอบแล้วว่าลาบริกรรมคาถาบทนี้แล้วตอนนั้นแหละคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มาเนี่ยคืออธิษฐานจิตอยู่ในใจว่าสาธุขออธิษฐานให้โรคภัยไข้เจ็บในตัวของข้าหายไปเน้อนะเอาอยากได้สิ่งใดก็อธิษฐานจิตเอาลูกหลานมาอยู่ทอดฟังกรรมก็ขอมันอยู่ทอดฟังกรรมเน้อนะผัวเมียที่มันละมันหนีกันไปมันมาฮักก็ขอมันฮักเน้อนะอธิษฐานจิตอยู่ในใจคนเดียวทุกอย่างกันอยากจะไม่จบไม่หลับตอนที่พ่อหนานครอบครูเนี่ยเฮ้ออธิษฐานจิตนึกในใจเลยนะพ่อหนานก็ลายคาถาหน้าสวดสาธยายใส่เก้าใส่หัวฮึอันนี้แหละครับของดีๆบ้านประจันบ้านนันไกสอดเด้อครอบครูด้วยเสียนประปูฤาษีงารอดเป็นสิ่งดีเลยมะอุสีวังภูมิมาจิตต่างมานี่มาเลือหรือประปูฤาษีนารอดมานี่มาปาสิตีเม
อมลือลือมหาลือลือมหานาโรโทฮิโรกาเลยปัญญังโดนิวาตุสุสุกะยังหามมโขลือลืออาลาหังอยู่แล้วหรือยังพวกปูฤาษีนารอดมานี่มาปสิทธิเมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชวดสาธยายครอบขันคูครอบคูครอบหัวครอบเก้าเฮ้อนะเป็นสิ่งดีๆเลยสิ่งดีๆเลยหลายท่านหลายคนประกมาประกโอ้ปลื้มใจแต่เลยเป็นมันนอนมันรับกินข้าวมันล้ำกินน้ำมันลงเป็นจมเจาะด้อยเป็นคืดนักเป็นอย่างทั้งหลายนี่เป็นมาสบายใจนะเพิ่งกลับมาเนี้ยมาทำมันก็ดีมันต้องจากนั้นพ่อหนานก็จะเสกได้เป่าได้ลายคาถาโบราณโบราณบักเก่านะคาถาบักเก่าโบราณที่เขาได้ห่ำได้เฮียนมาจากครูบาอาจารย์ตุ๊ปู่ตุ๊ลุงตุ๊อุ้ยเขาก็เอามาสวดใส่เก้าใส่หัวทุกท่านทุกคนบอกว่าจะเป็นคาถามหาสังเกตหลวงธรณีสันเอกมนต์ส้มป่วยแก้อย่างกังหลายนี่เอามาเป่ามาเสกคือเขาหรอกฮือกับลูกศิษย์ลูกหาคนทั้งหลายนี่ได้ใส่เก้าใส่หัวเอาจำเจาะเอาที่เป็นจำเจาะด้วยเป็นบัตรสบายเนี่ยเอาเป้าใส่เก้าใส่หัวแล้วพ่อหนานจะเอาน้ำมนต์พันวัดน้ำมนต์พันวัดพ่อหนานจะเอาหยดใส่เก้าใส่หัวเฮ้อสวดสาธยายเนี่ยธรณีสันเอกธรณีสันหลวงนี่เอาเป้าใส่เก้าใส่หัวเราด้วยน้ำมนต์พันวัดเอาหยดใส่เก้าใส่หัวโอ้สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังน้ำมนต์พันวัดนี่นะมันแห้งนะครับมันดีมากๆเลยไอ้อย่างที่บัดดีมันก็ดีขึ้นปริวารเฮาบัดดีก็เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้าก็เฮาอธิษฐานจิตเอาคนเดียวผู้นั้นก็ได้สวดใส่เก้าใส่หัวฮื้อแล้วป่านปอยังเอาเตียนไปเอาเตียนไปปู่จมปู่จาตวยมีเตียนท้าวเวสวรรณเตียนแม่พระธรณีเตียนอย่างต่างหลายอู้หนักแต่ใจเลยก็มาเอากันนักกันหลายก็ขอบคุณยินดีเนอที่ว่าเปิ้นมาผู้จมผู้จานะก็ยินดีแท้ๆเลยขานครูนะถ้าใดก็ได้นะบ่ได้ฮ้องตะอันดีบัดนี้ถ้าเฮาไปช่วยคนเนี่ยไปฮ้องขานครูตะอันได้อีบ่ได้ที่เพิ่นจะมาเนี่ยมาทําพริกไล่ให้ไก่ดีลดเคาะลดภัยอย่างเนี้ยเฮาบ่ห้ามครูบาอาจารย์เพิ่นสั่งนักสั่งหนาว่าบ่ฮือฮ้องลากากาศีลเนี่ยถ้าใดก็ได้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใส่ด้วยปุจจัยใส่ผู้จมผู้จาด้วยปัจจัยเต่าใดกว่าได้นะขันครูอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายข้าฮอจะยกจะยาคุณเนี่ยครับอธิษฐานจิตใส่ขันครูเอาเงินใส่เต่าใดก็ได้เอาเพราะว่าบาใส่มันก็บดีนะถ้าบาใส่มันก็เป็นของพ่อนาเนี่ยเป็นของมันยังเป็นของนั้นที่เขาเนี่ยฮือทำเตอะอย่างเขาเอาเตียนไปเอาเตียนเอาไปมาได้นะมันไม่ใช่ของเขาอะเขามาได้ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเตอะถ้าว่าเขาเอาผู้จมผู้จาแล้วเอาเงินใส่คันคูแล้วผู้นานก็จะไหวจะสาจะกรรมวิธีมอบเตียนขึ้นเนี่ยเอาเวลาเอาเตียนไปเนี่ยผู้นานต้องว่าด้วยนะผู้นานต้องว่าอะหังวันตามิพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังสิปะกุณังอัจฉริยกุณังเมียนต่างสารรังกสามิสปะอันตรโยวนาสตุเมสาตุสตุนี่เวลาเอาเตียนไปนี่มันจะว่าเอาไปไม่ได้นะว่าเอาผู้นานผู้จาเตียนเนี่ยมันจะไม่ยกไปไม่ได้นะต้องมีกรรมว่าฮื้อมอบฮื้อนะแล้วก็เอาไปแล้วก็ที่สายเตียนเนี่ยพ่อหนานจะต้องเอามวลสารเขาจุบกวนเลยเวลาไขมาเอาเตียนนี่นะหมายว่าท่านทั้งหลายที่เป็นสั่งตังเคอรี่อย่างทั้งหลายนี่สั่งตังปาสนีพ่อหนานจะจุบเป็นมวลสารหมดเลยที่สายเตียนนี่นะจุบมวลสารให้โมละส่งตังเคอรี่ไปฮื้อวันสองวันก็ถึงละฮื้อเนี้ยฮื้อเหมือนกันคู่คนเลยแต่ที่มันดีๆเด็ดๆแต่ตัวเองนั้นต้องมากับตัวเลยทางส่งตังคือรีตังปัสนียังมาต้อนใดแต่มันก็ดีอยู่นะถ้าจะฮื้อดีนี่มาเอาตัวมาเลยเพราะนานจะได้ปรมด้วยน้ำขมิ้นส้มป่วยด้วยน้ำมนต์พันวัดอย่างเขาใส่เก้าใส่หัวฮื้อนะก็เป็นสิ่งดีๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายบ้านพ่อนานย้ายมาแล้วเนอะเขาเข้าไปทางในเกษตรเทศบาลไปได้ในอยู่นอกสบายสบายตังหลวงเลยจอดหน้าร้านได้เลยจอดหน้าร้านหน้ามูลนิธิบุญอมปปรหน้ามูลนิธิอมปปรหน้าข้างปัจจหายาบ้านปนานิโต๊ะตกอยู่ที่หน้ามูลนิธิอมปปรด้วยแล้วก็ติดธงอยู่หน้าร้านปักธงชาติอยู่หน้าร้านหน้าปนานมาซื้อที่ห้องทำห้องนึงกว้างโอ้สบายเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสถานที่น่าอยู่น่าล่มรื่นแป้งไม้ต้นรับกับชาวบ้านชาวเมืองโอ้กว้างขวางดีไปนั่งอุจจากันหน้าติดอย่างดีเลย
ก็มาแอวมาจากกันเน้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังหลายท่านหลายคนอีดูคนเฒ่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเฮาพ่อนั้นว่าบ่โทรแม่ประจำหมอกี่วันไอ้แม่เคยขอจดได้กำตัวเพราะนั้นยังบอกบอกจ้าๆบอกหลายๆรอบบ่ได้กล้าวะก็เดี๋ยวจดอายุเอาปากกาเอาสมุดเกียมไว้เด้อเดี๋ยวมันนั่นจะบอกคือน่ะแต่น่ะบางท่านบางคนเพิ่นบ่จำคนเฒ่าแก่จะจดแต่ละตัวเนี่ยอู้ยเลข8แต่อู้ม้วนอยู่มันเหลือแต่เตื้อน่ะเลข5อีน่ะโอ้กว่าจะเขียนได้เป็นตัวนึงจ้าคนเฒ่าเนี่ยเฮาถึงว่าเป็นว่ากุ๊บเหมือนกันกุ๊บคนเปิ้นมีอันกุ๊บคนเนาะบางว่าประสาทมือประสาทเปิ้นยัง ใจมาเมินแล้วเปิ้นแย่อย่างบ่กระจ่าเดี๋ยวพ่อนางจะบอกเบอร์โทรเนอว่าจะมาเอาบ้านพ่อจ่างพ่อนางกันสอนบอกแล้วเนอเดี๋ยวจะบอกทุดท้ายแหมรอบนึงเนาะเอารอบนี้เป็นรอบแรกเอา0 8 2 8 8 81 7 5 6อันนี้เบอร์ประจานประนังการสอนเนอร์เดียวสุดท้ายรายการจะทบทวนเพื่อรอบหนึ่งนะก่อนจะจบรายการเนอร์ก็โทรมาอู้มาจากกันได้นะโอ้หลายท่านหลายคนโอ้ก็โทรมาหาประจานประนังการสอนเนาะโอ้วันหนึ่งนะครับผมไปบางตีบางแห่งก็เพิ่นขอไปยกเสาเอกแบบไปขึ้นขันปังหอย่อเฮือนว่าโอ้หลายท่านหลายคนมาให้บดีพ่อนั่นมาจะไปเนอบอกก่อนถ้ามันเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนขึ้นสู่ลุงหากันแต่ๆก็พ่อนั่นจะไปถ้ามันไกลแล้วไปพ่อนั่นบ่ค่อยไปนะ อยู่บ้านเฮานี่มันม่วนหรอเฮาจะไปรับงานต่างนอกนี่ถ้าบางเตื้อบางทีนี่ก็ทางราชการประกอบฮื้อไปพ่อนั่นไปทำพิธีเหมือนกันนะอย่างศาลปกครองเนี่ยเปิ้นหมู่บ้านศาลปกครองเนี่ยปู่เปิ้นฮือปนานไปตั้งศาลพระปูนไปทําพิธีอย่างเปิดฮือเปิ้นเนี่ยโอ้นะครับไปเปิ้นห้องประสูตไปถอนหยังทั้งหลายถอนตี้ถอนหยังทั้งหลายตั้งศาลเนี่ยปนานก็จําเป็นได้ไปเพราะเป็นราชการเนาะตั้งผู้ว่าตั้งหัวหน้าศาลปกครองศาลหยังทั้งหลายเนี่ยนะครับประกอบมาหานะครับก็บ่เป็นหยังนะครับงานใหญ่ๆก็ฮับไปอินดูเปิ้นเนาะเพราะว่ามันบ่มีภัยที่ไหนตั้งไหนพ่อนานเนี่ยได้ไปหลายที่หลายตังหลายที่หลายตังนะครับก็เป็นสิ่งดีๆพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับดีว่าหลายท่านหลายคนประกอบใจบริการของพ่อจารย์พ่อนานกันสอนสู้เฮามาบ้านพ่อนานดีกว่านั่งอู้กันม่อนน้ำเย็นน้ำฮ้อนมีมดกระสุนกระฟงกาแฟเครื่องดื่มเต็มตู้เย็นนะบ้านพนันนะครับที่การเกษตรเทศบาลเนอร์อาคารปัจจาหายานะครับบ้านเลขที่15เนอร์พอเถอะพอเป็นล็อกเป็นห้องเป็นห้องเนี่ยมันจะมีเลขที่อยู่ตรงบนนะเลขที่15มาบ้านพนันหน้าติดธงชาติอยู่หน้าบ้านเนอร์โอ้แปลงไปต้อนรับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายน่ายินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอถ้าอย่างใดก็โทรมาหาพ่ออาจารย์พ่อนางไก่ซ่อนก่อนน่าพ่อนางอยู่ก่อนนะดีแม่จะเข้าไปเอลหาเนอหลายท่านหลายคนก็มากันอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอมาเอลมาจ้าคนเฒ่าคนแก่บ่มีคู่อู้คู่จ้าก็โทรมาอู้มาจ้าพ่อนางได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเลยคนเฒ่าคนแก่บางท่านบางคนนี่ลูกหลานบ่อู้ตวยน่ะโอ้ปะกะเกิดอ่ะเฮ้ยกูนี่เนาะวันนึงบ่ได้อู้กับลูกกับหลานโทรหาพ่อนานดีกว่าให้หน่อยอู้ได้เต็มตี้เลยนะโทรหาพ่อนานไกลสอดอู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเจ็บเรื่องไข้เรื่องป่วยเรื่องนี้เรื่องศีลเรื่องผัวเรื่องเมียอู้แต่เลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องเป็นไข้บ่สบายนี่นะโอ้กินข้าวบัลลังกินน้ำบัลลงผีตักผีต่อผีใส่ควรใส่ตู้ลองกองไล่ลมพัดลมเพปิ่นจำเจาะเดาะด้อยอย่างตั้งหลายนี่กินข้าวบัลลังกินน้ำบัลลงนี่นะฮะเพิ่นก็มาหดดำคำนึงสมป่วยนี่ดีขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องท่านว่าดีขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นสบายใจขึ้นเยอะเลยวะเพิ่นว่า เพราะปัญหาเนี่ยมาพ่อหมอครูบาอาจารย์ที่ทำแบบขนาดนี้นะมันมาใครมีที่ไหนตั้งใดแต่พ่อหนานี่รู้สึกว่าคนจะมาเยอะเหมือนกันเนอะก็ขอบคุณยินดีแต่เลยนะครับกับบรรดาพ่อแม่พี่น้อง
ท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟนรายการนะครับขึ้น104นะครับจุด50นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงถึง11โมงนึก็มาฟังรายการสัปะเรื่องเบื้องล้านนาถ้าไผพังบัตตานือไปฟังตั้งไปเปิดตั้ง YouTube ก็ได้นะตั้ง YouTube เปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ต Facebook ก็ได้นะไปฟังแหมรอบก็ได้นะไปฟังใน YouTube ก็ได้ว่าโปดานอู้อย่างพ่องเบอร์โทรอย่างฮะไปฟังแล้วฟังเล่าฟังลืมแถมก็กินรอบก็ได้นะเพราะว่าพระอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์นี่เพิ่นได้ลายเสียงเป็น YouTube นะอินเทอร์เน็ต Facebook ออกคือแถมนะเฮาจะไปฟังกินรอบเฮาจะไปฟังเบอร์โทรเพิ่นน่ะอะไรอย่างก็แน่ไปเปิด100รอบก็ได้สบายสบายเลยนะครับทาง YouTube ก็ได้นี่ไปฟังกันหลายๆรอบนะฮีบกองของบักเก่านี่เรื่องปัญญาภูมิปัญญาเรื่องอย่างตั้งหลายที่พ่อหนานได้เอามาอู้นี่นะเรื่องมือจันทร์วันดีแถมนะจะเป็กตุบทพระขึ้นบันใหม่กิ่งแขกแต่งงานห้องควรแต่งงานนะตั้งสรรพภูมิกะลือสรรพภูมิกะนะฮึ ปรึกษาหาลือได้ที่ปจานพ่อหนานกระสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนที่จะอู้จะจ่ากับพ่อหนานเนอยินดีแต่เลยกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนะพ่อหนานฮือบริการกับทุกท่านทุกคนเนอยินดีแต่เลยนะผู้อุ้ยแม่ป้าทั้งหลายเพิ่นมาเพิ่นว่าอู้ยไอ้แม่ฟังอยู่เนอกรรมอันใดพ่อหนานอู้นี่ฟังหมดอ่ะเก็บใส่ในใจนี่หมดแล้วไอ้แม่ฟังหมดอ่ะกูกรรมกูบทกูบาดพ่อหนานอู้อย่างพ่องนี่หูหมดไอ้หรอหูหมดจำไม่หมดไอ้หรอพ่อหนานแจกไอ้หนังสือไอ้มนต์ส้มป่วยแก้เนี่ยไม่ไหนอ่ะเพิ่นมาถามหรอพ่อหนานก็แจกคือไปหรอพ่อหนานพิมพ์อัดไว้เยอะมากๆเลยก็ถามมนต์ส้มป่วยแก้เนี่ยเอามนต์ส้มป่วยให้กับลูกกับหลานปีใหม่เมืองนี่แค่เหมาะเวลาลูกหลานจะลาปวดเคาะปนน้ำไม่อย่างตั้งหลายจะอาบน้ำเพื่อเขามีส้มป่วยปีใหม่เมืองนี่นะเอามนต์ส้มป่วยแก่นี่ไปเป่าไปเสกน้ำส้มมีส้มป่วยให้เขาอาบให้เขาอาบแล้วก็มันก็จะดีขึ้นนะอมสิทธิการครูบาอาจารย์กูเนี่ยได้กล่าวไว้ให้เกศกูว่าอมปู่ส้มป่วยไม่อย่าส้มป่วยแต่ก่อนมันหลังสู่อยู่บนที่สูงแรงหน้าอยู่ขอบฟ้าจักรวาลบัดนี้สูงมาตั้งอยู่บนที่เกิดเป็นต้นพระพุ่งเกิดเป็นกุ้งพระป้าไปมันต้องมังหนักหลังมันต้องดินดำนี่ว่าได้เรียนแน่กระถางมนต์ส้มป่วยแก่นี่พ่อหนานพิมพ์อัดถ่ายเอกสารไว้เยอะไปก็ได้ก็มาเอาเนอมาได้ขายแจกมาได้มาได้นะพ่อหนานชอบนะไผเอาไปสืบสารนี่นะโอ้ดีแต่แท้เลยดีแต่แท้เลยเอาไปสืบสารเนอไปท่องไปอ่านให้มันจำยังมหาสันเกหลวงเนี่ยธรณีสารเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยถ้าคนไหนเอาท่องได้ว่าได้นี่นะเอาไปสิกไปเป่ากับลูกกับหลานเฮานี่ดีแต่แท้เลยหน้ามันจะยาวหน่อย2หน้ากระดาษเนอสองหน้ากระดาษพ่อหนานให้จำได้มากๆเลยนี่แหละของดีล้านนาของเฮานักหนาป้าป้านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟัง คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนี่โธ่ถึงปีใหม่เมืองมานี่เปิ้นจะปูจาครูกันหรอไหวครูไหวบ้าเลี้ยงครูกะน่ะบางป่องก็เลี้ยงกับผลละหมากหลักไม้บางป่องก็เลี้ยงด้วยไก่ด้วยหัวหมูก็มีแต่พ่อหนานี่เลี้ยงด้วยไก่เนี่ยไก่กู้นึ่งไก่ต้มน่ะและผลละหมากละไม้เลี้ยงครูวันผัญญาวันนะ เลี้ยงโดยไก่ต้มทุกปีเลยยกยอเลี้ยงไก่เนี่ยเวลาเอามาเลี้ยงเนี่ยเฮาก็ใจว่าอยู่ๆเฮาไปซื้อมาได้นะไปซื้อที่มันว่าโบสําเร็จแล้วนี่มันได้มันบ่เป็นมงคลแต่เฮาต้องไปซื้อที่มันเปิ้นบ่ได้โบบ่ได้ผ่าเด้อนึงเอามาเลี้ยงขันครูนี่นะเปิ้นจะก้อยๆผ่านะเปิ้นบ่ฮื้อดีมันแตกไก่ที่มันเป็นไก่ยังก็ได้ไก่ต้มไก่พันยังก็ได้ไก่เมืองก็ได้ที่เปิ้นบ่ได้เจาะบ่ได้โบใส่มาเด้อน่ะเฮามาโบคนเดียวเฮามาโบคนเดียวกกเล็บกงยังทำอย่างล้างสะอาดดีกว่าเฮาเอาใส่มันเนี่ยดีมันเนี่ยเปิ้นห้ามคือมันแตกก็ก้อยนะถ้ามันบ่แตกได้นะจะดีมากๆเลยเปิ้นบ่ฮื้อดีมันแตกมันนำมาเลี้ยงกันครูนี่นะไก่กุ้งเนี่ยเปิ้นบ่ฮื้อดีมันแตกฮื้อดีมันมีอย่างเก่านั่นน่ะฮื้อมันติดตับมันนั่นน่ะดีมันเนี่ยฮื้อเวลาเฮาปลดลงมาแล้วน่ะปลดกันตั้งปลดไอ้เครื่องบวงสรวงไก่ต้มอย่างมันเฮาฮื้อเฮากินดีไก่เนอไก่ก
ินแล้วมันก็จะดีกับตัวเฮามันจะดีกับตัวเฮามันขมจำลำเขาก็ลำอยู่นะพนันชอบกินเนอดีไก่นะชอบกินนะพนันจะเอามาโบคนเดียวหรอไก่ที่มันจะมาเลี้ยงขันโคนี่นะจะไปเฮ้ดีมันแตกนะครับถ้ามันแตกด้วยบังเอิญกับพยายามถ้าพยายามได้นี่ดีที่สุดเลยจะไปเฮ้ดีมันแตกนะเอามาเลี้ยงขันโคเบื่อว่าจะเป็นบัดเจ้ว่างานการงานเลี้ยงขันโคนะจะเป็นเอามามัดมือสู่ขวัญอย่างเนี้ยเปิ้นกับเนี้ยเหมือนกันห้ามเอาเฮ้ดีมันแตกเปิ้นจะเอามามัดมือเดือนเก้าประเพณีเดือนเก้ามัดตีนมัดมือเฮ้ยอย่างเนี้ยสู่ขวัญอย่างทั้งหลายเนี้ยสู่ขวัญแต่งงานอย่างกระจ่างเปิ้นจะมีไก่หรอไก่กุ้งอย่างเนี้ยสู่ขวัญแต่งงานเนี้ยเปิ้นปะเฮ้ดีมันแตกไม่เป็นน้องท่านฟังเราต้องมาโบกมาผ่าก็ก้อยเลิบทรายมันออกเฮ้ดีมันตีตับแล้วก็ต้มเท่ากันแล้วก็เฮ้เฮาเนี้ยที่เป็นเจ้าขันคูเนี้ยได้กลิ่นดีมันจะดีกับตัวเฮาสูดปีบ่แม่พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นเกจความโหดเล็กๆน้อยๆบ่ได้เฮาจะไปบองคาต้มไก่เลี้ยงคูกับต้มไก่อันนั้นพยายามไปชื่อดีมันแตกก้อยๆเนี่ยก้อยๆทําเลาะใส่มันออกแล้วก็เอามาต้มชื่อดีมันติดตามันถึงเวลาเฮาสิสังมังครัญญาจามิยกขันคูเลี้ยงขันคูแล้วบ่เฮาก็กินดีมันเลยกินดีมันก็จะดีตลอดปีเลยถ้าอย่างมันดีนี่มันก็คือดีเนาะผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังนั่นแหละสิ่งดีๆเลยนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเฮาเลยอาเลี้ยงขันคูกันมาแล้วโอ้ดันต่อไปทุกวันพระราหะก็ไหว้คู่มะหลังจากที่เฮาเลี้ยงขันคูปีใหม่แล้วนะทุกวันพระราหะก็ไหว้คู่มะไหว้ตลอดเลย เจ็ดวันไหว้เตื้องนึงเฮาไปหลอดสินหลอดผ้าไปหันอันที่บดีมางามบันอสุภะเป็นศพเป็นซากเป็นน้ำเลือดน้ำนองเป็นสิ่งที่มันหมองงามตาเขาไปหั่นเนี่ย 7วันเนี่ยก็มาแป่งน้ำขมิ้นสมปล่อยรอบหนึ่งนะมาไหว้ครูสุมาครูไหว้ครูนะเอาใส่เก้าดำหัวไปหั่นสิ่งประดีบางงามไปหลอดตู้ดำเครือกาไปหลอดปืนขั้นใดกาไปที่ไหนที่มันเป็นที่บางงามประดีกับตัวเฮาเนี่ยไปหลอดใต้ขัวใต้สะพานอย่างตั้งหลายนี่มันของเฮามันจะเสื่อมนะมันจะเสียมเปิ้นมาเนี้ยบัดทำ7วันเพื่อกลับมาไหว้ขันคูให้เตื้องนึงเอานะสมป่วย7ข้อก็ใส่แก้วใส่ขันนั่นแล้วก็ว่าชื่อสมป่วยอาเจนะรอดก่อนนอนหัวแรงหมอนปีนปลายห้ากูจักจังไรออกหนีห้าก่อนดีลุนปรมีบุญโป้ข่มโป้ข่มเนี่ยสมป่วย7ชื่อ7ข้อใส่ในแก้วในอย่างแล้วก็เฮ้อนำสมป่วยมันออกสีซะหน่อยก็เอามาใส่เก้าใส่หัวอันนี้แหละ7วันวันพฤหัสเนี่ยเขาจะต้องไหว้คูละทุกวันพฤหัสเลยพ่อหนานี่จะไหว้ตลอดเลยทุกวันพฤหัสบดีไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยน้ำขมิ้นจมปล่อยดอกไม้สวยๆงามๆลูกศิษย์ลูกหาก็หลายท่านหลายคนประกอบมาอยู่นะเปิ้นโดยมากเปิ้นจะมากันวันพฤหัสนี่ละครูเปิ้นจะมากันนะเปิ้นจะมาไหว้ครูป้องมาขอปู่จมปู่ชาเทียนป้องหลายอย่างเนาะของนี้บ่เชื่อบ่ได้ลบหลู่ผู้ใหม่พี่น้องนั่นฟังว่าเอ้ยบางท่านบางคนนะเบื้องปากขึ้นมาเอ้ยกลุ่มเชื่ออะไรบอกเป็นอย่างพ่อแม่พี่น้องท่านฟังตกแต่เปิ้นมันนี้ใกล้หัวตกแต่ตัวมันนี้ใกล้ให้ถึงเวลาตัวเปลี่ยนตัวเจ็บตัวป่วยแล้วเอาจะไปหาไผ่ถ้าว่าเฮาไปดูถูกดูแคลนว่าคนอื่นเนี่ยนะบัดดีพ่อแม่พี่น้องท่านฟังไผ่ก็จ้างเด้ออยู่ในปืนโลกโลกาเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหมดห้ามไปบ่เชื่ออย่างก็จ้างบัดดีไปลบหลู่เปิ้นเออบ่ต้องไปปากไปอู้ว่าโอ้มันบัดดีอันอย่าอี้มันเป็นอย่างอย่างเพิ่นฮ้องว่าหยังเหรออุตริมนุสธรรมอย่างมาใจนะเพราะว่าพ่อหมอปุ้นบ้านนี่มีมาแต่โบราณโบราณอย่างที่พ่อหนานอู้ฟังนั้นน่ะพ่อหมอพ่อปู่ปู่ชีวกพ่อหมอยาพ่อปู่ฤาษีนารอดกับพ่อหมอยาเหมือนกันพ่อปู่ฤาษีนารอดนี่น้ําหลอดบาดปันพ่อหนานน่ะไผหลายท่านหลายคนเพิ่นมาอาบน้ําหลอดบาดบาดมันนี่บาดน้ําหลอดบาดนี่จะต้องคือบาดหัวนะบาดที่มันลงคือมันเป็นขี้เมี่ยงอย่างเนี้ยมันลงโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเพิ่นจะเอามาล้างมาเคลือเพื่อมันดีแล้วเพิ่นจะเอาน้ําเข้าใส่ในบาดแล้วหลอดแล้วเพิ่นตวงเอาทางลุ่มน้ําหลอดบาดในเปิ้นของน้ําหลอดบาดน้ําหลอดบาดเนี่ยเอาไปพรมใส่เก้าใส่หัวได้มันอันอย่างมันจะรอดหมดเพิ่นก็ว่าด้วยคาถาพระปู่ฤาษีนารอดด้วยนะเวลาเอาน้ําใส่บาดให้มันหลอดลงทางลุ่มนะเพิ่นจะต้องอาราธนาพระปู่ฤาษีนารอดมาเป็นพยานตัวนามาอาอุสิวังปุมาจิตต่างมานี่มาลือพระปู่ฤาษีนารอดมานี่มาปัสสิทธิเมอมลือมานาโรโทฮีโรกะเลฮิเลปัญญโดเนวาตุสุกะยังทำคนลือละหัง
อยู่แล้วหรือยังพระบุรุษศีลแล้วหรอกอันเชิญเสด็จมาจุดเอหิบัมมะเกิดหรือพระกวาอุตังอาทจะพระกาสะคงคงอะเปล่าว่าเว้นไปกับปัญหาเนี่ยเขาต้องสวดสาธยายเวลาเพื่อจะเอาตวงเอาน้ำหลอดบัตรนะเขาต้องว่าคาถาพระบุรุษศีลนะหลอดน้ำหลอดบัตรไปเอาไปใจนะมันก็จะหลอดสิ่งชั่วร้ายตั้งหลายเสนียดจันทร์ร้ายตั้งหลายมันก็จะหลอดจะหลุดจะพ้นไปอันนี้แหละคนโบราณปัญญามันทำกันน่าของดีบรรพจารย์ประดังกันสอนเนอะน้อมเจริญกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับมาแอวหาพระอาจารย์พระนางกระสอดยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนมาผู้ชมผู้จ่าเตียนก็ได้มาแอวมาอู้มาจ่ากันมาได้ก็ได้นี่ม่วนดีม่วนดีสวเฮานี่มันนั่งอู้กันม่วนเนาะตั้งกรุงเทพหลายท่านหลายคนก็โทรมาอยู่ว่าแม่เป็นโดยมากจะเป็นอากงอาแม่ตั้งหลายนี่นะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยโอ้ปฐมมากลางนี่เมินอู้ยฮะเนาะปฐมปนานเข้ากับเลวาอย่างนั้นก็โอ้บางครั้งก็โอ้เมินเนาะเป็นอย่างนั้นนะอย่ามันแปลว่าจะได้เนาะหลายท่านนะคนประกอบเป็นที่อู้ที่จ่าที่ระบายก็มีบันประจานปนานเนี่ยนะเบอร์ปนานกันสอนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ผมรอบหนึ่งเนาะก็มาฟังกับมันม่วนนะทุกวันติดเนาะตั้งแต่10 โมงถึง11 โมงวันอาทิตย์วันเดียวสถานีอื่นบักเกียวแต่104.50วัดไฟหินตะวันเป็นสถานีที่สุดยอดในปัจจัยเชียงใหม่ล้านนาของเฮาเลยคนก็ฟังนักแล้วก็เทคโนโลยีก็ดีมากๆเลยไปพอในห้องส่งเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังวัดไฟหินนี่นะกล้องนี่กล้องที่เพิ่นเอาเข้าอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กง่ายๆเป็นชัดเลยนะไปพอเลยโอ้มันทำดีมากๆเลยห้องส่งใหญ่โตมโหฬารเลยเย็นเก็บเสียงได้ดีเวลาเฮาไปออกรายการโซดมันเลยอ่ะห้องส่งที่เพิ่นทำขึ้นมามีกล้องทางอินเทอร์เน็ต Facebook เพิ่นไลน์มาตลอดเลยหรือว่าเพิ่นจะไปออกถ่ายทอดสดนอกสถานที่มันก็ถ่ายได้วันค่ำคืนหุ่งนะดูได้เหมือนทีวีเลยสถานี 104.50 วัดไฟนี่สุดยอดในชีวิตของพระนางกันสอนเลยพระอาจารย์นะพระสุโมวิชวัตรวรเกโจนะท่านพระครูนี่โอ้เทคโนโลยีสุดยอดเลยปนานยกนิ้วเลยเนาะสุดยอดในล้านนาเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังเอามามีไผ่เต้าไผ่เปียงหน้าสถานีที่ไหนมาเต้าสักตี้เลยนะเพราะเพิ่นจะออกรายการฮื้อตั้ง YouTube ตั้งอย่างทําโอ้สุดยอดเลยฟังกี่รอบก็ได้อันนี้แหละครับสิ่งดีๆกับพื้นบ้านล้านนาของเฮาเรื่องของกระทงกระถาอย่างนี่ตั้งหลายนี่เฮามาใจมาจ่ายเอามาใจมาทำอย่างตั้งหลายนี่นะปีใหม่เมื่อเฮาก็สาระสลงในเรื่องกะนะก็ไม่สมปล่อยเนาะเอามาพรมมาอันอย่างขานคูเฮากะของดีเฮาอย่างมีพวกเฮากับมาพรมมาปะมาพรมมาสาระสลงคือมันมีเกิดฤทธิ์ที่จะคือกับตนกับตัวเฮาอันนี้แหละดีสิ่งดีๆแต่ๆเลยอยู่กับตัวเฮาเนี่ยดีแต่ๆเลยทุกท่านทุกคนมีครูบาอาจารย์มันนะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังไผก็จ้างมีครูบาอาจารย์หมดเฮาต้องไหว้ครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์นี่มันเปรียบเหมือนกับเทวดารักษาเทวดารักษาตัวของเฮาเนี่ยมันจะเป็นดูแลรักษาเฮาหน้าเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ของเฮาพ่อแม่ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ของเฮาหน้าเฮาต้องไหว้ต้องสาทุกคนมีครูบาอาจารย์หมดเฮาต้องไหว้ต้องสาเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเอาน้ำก็มีจมปล่อยมาพระมาพรมใส่ก้าวใส่หัวยกยออธิษฐานจิตเอาคนเดียวว่าโอ้นี่นู่กูมาจันนั้นที่ในตัวของข้านี่ขอคือมันเกิดฤทธิ์เกิดเดชอันยังขอมันดีขึ้นนะน้ำเขามีสมปล่อยนี่นะมันศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่พี่น้องท่านฟังเอามาประพรมเก้าสมัวนายมันศักดิ์สิทธิ์แต่เลยเรื่องประวัตินานบ้านนั่นนะเอาสมปล่อยเจ็ดคอเขาใส่แล้วเอามาประมาพรมทุกวันพระฤาษีสวัสดีก็จะเกิดจริงดีๆกับท่านขึ้นมาทันทีเลยครับเหลือเวลาน้อยเดียวเหลือเวลาประมาณ6 นาทีเนาะก็ขอน้อมเจริญเนาะภายที่ฟังพ่อหนานเนี่ยบางท่านบางคนว่าพ่อหนานมาเดียวไฮเซฟออกที่ไหนใช่สถานีมาได้งี้นี่เนาะ 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดไฟหินเนาะ 10 โมงถึง 11 โมงมาฟังกันทุกวันอาทิตย์เลยมาฟังกันเนาะเรื่องราวหีบกองของบอกเก่าเรื่องปัญญาภูมิปัญญาเนี่ยทั้งหลายก็ต้องกระถาเรื่องจารีตเฮ็ดห้อยบ้านเฮาเมืองเฮานี่โอ้มีนักมี108,900เลยปนานจะเอามาอู้มาจ่าคือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำเนอไผจะมาก็น้อมเจริญเนอบอกเบอร์โทรคำเนอ0 8
2 8 8 8 1 7 5 6นะนี่เบอร์ประจานพระนางกสอนเนอดวงท้ายด้วย5 6 5 6คือคุณพระพุทธเจ้าหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็สำคัญเนอภายที่มีเลขบัลลีกับบัลลีนะเลขบ่เป็นมงคลเนี่ยอย่างเลข7 2 7 3เนี่ยเป็นค่อยเป็นความนะ70นะท้าย70เนี่ยบ่ได้อยู่ในยังมาบัดนี้ไปให้เหมาะเพิ่มดิไปให้เหมาะลองเจื้อลองปะลองคิดตรงๆบ่ล่ะโทรศัพท์ท้าย70นี่นะมาบัดเดียวถึงมาเดี๋ยวไปให้เหมาะถึงบ่ได้อยู่ในยังนะ ตรงท้าย56นี่ดีเนี่ยมันเป็นคุณพระพุทธเจ้าหรอกดีแต่เลยกันกุมลุงเรื่องนี่ท้ายด้วย56 56นี่คือเบอร์ท้ายโทรศัพท์ปนันไกสอนทุกวันอาทิตย์เนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาฟังรายการสัปะเรื่องเมืองล้านนาจะหามื้อจันทร์วันดีเป็กตุบทพระขึ้นบันใหม่กินแขกแต่งงานยกจันทร์พระภูมิหรือว่าจะตั้งโรงทานมีการมีงานอันใดน่าอยากจะได้โรงทานกะมีจะเอาโต๊ะจีนกะไม่มีหมดมีครบเครื่องครัวสืบชะตากะอยากได้ราคาถูกๆนี่นะมีนะครับบรรพจันทร์พนังไกสอนโทรมาปรึกษาหาหรือได้ที่ที่เบอร์โทรที่เดี๋ยวบอกไปแล้วหามือจันทร์วันดีนี่จะทำบ้านใหม่จะแปลงบ้านใหม่จะยกเสาเอกจะตั้งศาลพระภูมินี่นะต้องหามือจันทร์วันดีเราเหมือนนี่นะแม้แต่การไปเปิดเงินเปิดสมุดธนาคารเนี่ยถ้าเปิดวันมหัตถโนเลิกนี่นะโอ้กันกุ้งลุงเหลืองเนี่ยมันเป็นเลิกเงินเลิกทองต้องดูเลิกหรือยามโดยหน้าวันไหนที่เขาไปเปิดสมุดธนาคารนี่นะไปเปิดวันมหัตถโนเลิกถามเลยถามพ่อหนานว่าวันจันทร์นี่เป็นวันอย่างพ่อหนานนี่นะถามมาโทรถามมาเนาะเจ้าจะไปเปิดสมุดธนาคารเนี่ยมหัตถโนเลิกก่อนนะมันเป็นเลิกเงินเลิกทองเงินจะเข้ามาติดอันนี้มาเชื่อไปดีเราดูเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านฟังถ้าท่านมาเชื่อท่านจะไปเงี้ยไปทำมันมามีลิบมีเด่นสักอย่างถ้าท่านมีศรัทธาความเชื่อนี่นะสุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องท่านฟังถ้าท่านมีศรัทธาความเชื่อนะว่าโอ้ต้องถามพ่อนานนะเอาอันอย่างจารีตไว้คนโบราณเนี่ยไปเลิกเงินเลิกทองเลิกอันอย่างตั้งหลายนี่มันเป็นเลิกงามยามดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังก็โทรมาถามได้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอะวันนี้นะครับเหลือเวลา2นาทีหน้าอาทิตย์หน้าเด้อมาปะกันแถมนะครับอาทิตย์หน้าถ้าเปิ้นอาทิตย์ถ่ายทอดสถานีแล้วเฮาก็มาปะกันแถมเด้อวันนี้จะได้คืนเวลาให้ทางสถานีเปิ้นไปหน้าขอพ่อแม่พี่น้องอยู่หม่อนกินหวานปีใหม่เมืองก็ขอมีจกมีใจอยู่ในสถาบันครอบครัวที่มีความสุขความสบายใจนะครับอิปันมาหาปันได้รับแต่เงินหมื่นตื่นในเงินแสนนะครับวันนี้ยกมือสิบนิ้วไหว้ศาลเนอจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง